กับเรื่องราวของพรและใหม่ใหม่ก็คือหนุ่มโรงงานที่ถูกอุ้มไปยิงทิ้งและในที่สุดความจริงก็เปิดเผยออกมาว่าคนที่ยิงเขาทิ้งคือชายชู้ของภรรยานะคะยิงด้วยสาเหตุของความหึงหวงโดยที่คาดว่าใหม่คนตายไม่เคยรู้มาก่อนเลยเรื่องภรรยาตัวเองมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภรรยาก็คือนางสาววรรณพรกำลังจะเป็นเจ้าทุกข์แทนใหม่นะคะไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าในแก๊งของช่างกิจมือยิงเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานความผิดใดๆโยงไปถึงพรดังนั้นตำรวจก็จะให้พรไปให้ปากคำในฐานะเจ้าทุกข์แทนสามีที่ถูกฆาตกรรมไปแล้วนะคะส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในเรื่องราวนี้นั่นก็คือการส่งคุณธนาสารหรือคุณใหม่ผู้ตายไปสู่สัมปรายภพเมื่อวานนี้ที่วัดคลองปลัดเปรียงบางพลีสมุทรปราการแล้วได้มีการจัดงานชาปนกิจศพคุณใหม่ที่ถูกช่างกิจอุ้มฆ่าทิ้งศพริมรั้วเรียบมอเตอร์เวย์เรียบร้อยนะคะในงานครอบครัวญาติรวมไปถึงเมียรักก็คือพรมาลูบโลงขอโทษใหม่อยู่ในการส่งการเดินทางครั้งสุดท้ายเนี่ยอานิจาวัตสังฆาลาอุปาทวายธรรมิโนขึ้นทอดพระไตรกับสกุลเมนเรียนเชิญครับผมพรน่ะทอดพระไตรแล้วก็เดินมาลูบที่ลงศพนะคะบอกว่าป้าพรมาส่งได้แค่นี้นะขอโทษนะขอโทษเธอก็ร้องไห้หนักมากนะคะจนแม่เลี้ยงกับญาติต้องคอยประคองตัวไว้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาอีกครั้งหนึ่งว่ารู้สึกเสียใจค่ะที่เป็นต้นเหตุทำให้สามีที่เธอรักมากต้องเสียชีวิต17ปีที่อยู่กับใหม่มาใหม่ดีกับเธอทุกอย่างอยากกินอะไรพาไปกินอยากบอกกับใหม่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะว่ารักป้ารักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปจนทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะขอดูแลพี่ชายกินอะไรก็พาไปขอดูแลพี่ชายกินอะไรก็พาไปกินคือเขาที่สุดในชีวิตแล้วค่ะขอโทษวันนี้เราอยากบอกอะไรกับเขาวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ลาเขาว่ารักป้าว่ารักป้าตั้งแต่วันแรกก็ถึงวันนี้ว่าขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจนทำให้มันเป็นเรื่องแบบนี้ขอโทษแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าสามีหนูไม่ได้ทำหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้พรบอกว่าก็ไม่อยากจะรู้จักกับช่างกิจเลยเธอยอมรับที่มีความประพฤติในด้านชู้สาวเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เธอก็ไม่ได้มีส่วนในการฆาตกรรมสามีนะคะตอนนี้ในความรู้สึกเธอก็คืออยากให้ช่างกิจได้รับโทษประหารหรือติดคุกตลอดชีวิตและเธอจะไม่ไปเยี่ยมอย่างเด็ดขาดค่ะนี่นะฮะสังคมก็กลด่าเธอนะฮะในมุมของภรรยาที่อาจจะไปมีความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์นั้นเนี่ยกลายเป็นย้อนกลับมาทำให้สามีเธอเนี่ยถูกฆ่าตายค่ะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนของนายธนาสันหรือว่านายใหม่คนตายนะครับเพื่อนก็คือนายพรีทัศน์อายุ31ปีท่านนี้เนี่ยเดินทางมาที่งานศพด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเอาจริงๆผมรู้อยู่แล้วนะว่าพรฝ่ายหญิงเนี่ยมีกิ๊กนะแต่เมื่อได้ยินจากปากพรเองเนี่ยก็รู้สึกจุกที่อกเพราะว่าสงสารใหม่สงสารเพื่อนนะครับค่ะใหม่เนี่ยเป็นคนดีมากเป็นที่รักของเพื่อนๆในกลุ่มส่วนตัวผมแล้วก็ใหม่เนี่ยโตมาด้วยกันรู้สึกเสียใจมากที่เพื่อนต้องมาตายเพราะคนที่ตัวเองรักมากสุดท้ายก็อยากจะบอกเพื่อนว่าไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เถอะขอให้ไปเจอรักที่สมบูรณ์แบบอยู่ข้างบนในภพภูมิที่ดีนะครับนี่เจ้าตัวบอกแบบนี้แต่คุณผู้ชมครับให้ฟังทางมุมของคุณพรบ้างเมื่อสักครู่ฟังเสียงเจ้าตัวใช่ไหม uh-huh. อันนี้แม่เลี้ยงพรครับแม่เลี้ยงพรเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าอยากจะขอโทษญาติญาติทางครอบครัวของใหม่นะครับก็คือแฟนของพรนั่นแหละขอโทษที่เธอเองเนี่ยเลี้ยงดูพรมาไม่ดีจนเรื่องเนี่ยบานปลายกลายเป็นแบบนี้แต่ในเมื่อเขาเป็นลูกเราก็ปกป้องในสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่คนนึงเนี่ยพึงจะกระทำคือพึงจะปกป้องลูกได้ในส่วนของคดีถ้าพิสูจน์แล้วว่าพรผิด
ก็มีการคุยกันแล้วในบ้านเนี่ยว่าพรก็ต้องรับกรรมนะแต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องว่ากันไปแต่ตอนนี้คุยกันแล้วพรรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่ะฟังแม่เลี้ยงของพรหน่อยนะครับขอโทษด้วยก็อยากจะขอโทษญาติโดยเฉพาะครอบครัวของน้องใหม่ขอโทษด้วยที่เราเลี้ยงดูลูกไม่ดีพ่อก็รักมากพ่อของพรรักน้องใหม่มากเพราะน้องใหม่ก็เป็นคนดีจริงๆเราเข้าใจสังคมนะคะว่าทำไมตอนนี้ถึงได้ลุมประณามน้องเพราะว่าน้องใหม่ก็เป็นคนดีคนดีมากๆเป็นที่รักของทุกๆคนอยากให้พ่อไปสุขสบายนะแล้วก็ขอโทษพ่อจริงๆอันนี้ก็คือทางฝั่งแม่เลี้ยงของพรแม่เลี้ยงครับแล้วแม่ของใหม่ล่ะแม่ของผู้ตายแม่ละไมนะคะบอกว่าจริงๆอ่ะในฐานะแม่สามีกับลูกสะใภ้เนี่ยไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันไม่สนิทกันหรอกคุยบ้างนานๆทีแต่พอข้อเท็จจริงมาออกมาอย่างเงี้ยว่าลูกสะใภ้มีชายอื่นและชายอื่นนั้นมาฆ่าลูกชายแม่แม่ก็บอกเลยว่าผิดหวังในตัวพรอย่างมากดังนั้นฝากให้ตำรวจช่วยคลี่คลายคดีให้กระจ่างแจ้งเลยค่ะว่าใครบ้างที่มีส่วนร่วมในการฆ่าลูกชายของแม่ใครเกี่ยวข้องก็ขอให้เอาผิดให้ถึงที่สุดผู้หญิงเหมือนกันสำหรับพฤติกรรมของพ่อเนี่ยแม่อยากจะบอกอะไรกับเขาไหมแม่ก็อยากจะบอกเขาว่าถ้าเขายังลอยนวลอยู่ก็อย่าไม่ต้องไปทำกับคนอื่นให้มันจบที่ลูกแม่คนเดียวแปลว่าคุณแม่เชื่อว่าคุณพรเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้ก่อเหตุด้วยใช่ไหมครับพรเหรอค่ะคุณแม่คิดยังไงคิดว่าเขาน่าจะมีส่วนก็อยากจะฝากถึงตำรวจว่าให้ติดตามให้ได้เร็วๆอันนี้แม่ใหม่ค่ะนะครับคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของคุณพรเองเอาจริงๆนะครับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อมาเขาก็บอกว่าสามีเธอที่เสียชีวิตไปคือคุณใหม่เนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตรองลงมาจากพ่อบังเกิดเกล้าเลยก็ว่าได้นะฮะแต่เอาล่ะคือด้วยความใกล้ชิดกับทางฝั่งของช่างกิจก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะมีแบบเผลอไผลไปบ้างมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ประกอบกับส่วนตัวเธอเองเนี่ยเธอก็ยอมรับว่าสันดานไม่ค่อยดีอันนี้เธอพูดอย่างนี้เลยนะเธอพูดประโยคนี้เองแหมให้ฟังดีกว่านะเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเนาะลองฟังดูอีกทีแล้วกันครับหนึ่งก็ติดคุกเอาผัวใหม่ไปเนี่ยพี่ผู้หญิงนะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับแฟนเราไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วแล้วด้วยสันดานหนูด้วยแหละนะคะพี่มันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะแฟนก็ทำแต่งานเราก็ทำแต่งานไม่ได้เจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันทำคนละสายงานแต่แค่หนูกับไอ้กิจเนี่ยทำสายงานเดียวกันไม่ใช่ว่ามีเล่นของเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะหนูไม่เคยเล่นของค่ะพี่นี่ถามนิดนึงนะอย่าโกรธพี่นะไอ้ผัวคนนึงก็ตายไปแล้วอีกคนนึงก็ติดคุกเอาผัวใหม่ไหมเนี่ยไม่เอาค่ะหนูสัญญากับพ่อกับแม่กับพี่น้องพอแล้วครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตหนูที่หนูเสียคนที่ดีที่สุดรองจากพ่อคือเขามันเป็นบทเรียนใหญ่แล้วพี่พอแล้วปากอะไรถึงไอ้กิจนะมั้ยมึงเลวมากใจมึงเยือกเย็นมากมึงทำใหม่มึงทำกูดีกว่ามึงมันเกินคนค่ะพี่ตายในคุกเถอะก็อันนี้ในส่วนของคุณพรนะครับที่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามมาแหละแล้วเจ้าตัวก็อาจจะมีการระบายอารมณ์บ้างแต่ก็เป็นคนที่คือเขาด่าเลวอ่ะด่าว่ากิจเลวอ่ะนะฮะแต่นั่นก็คือคนเลวที่อาจจะรักเธอหรือเปล่านี่คือเปิดใจเลยนะว่าไม่เอาแล้วผัวใหม่อะไรไม่มีจะอยู่คนเดียวแล้วนะคะครับอันนี้ก็คือภาพในงานเผาเมื่อวานนี้งานชาปนกิจแล้วก็เช้าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพิธีเก็บกระดูกของคุณใหม่แล้วนะคะปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยในงานมีเพียงน้องสาวกับญาติอีก2คนที่เข้ามาทำพิธีเก็บกระดูกคุณใหม่ใส่โกรธเพื่อนำกลับไปทำบุญที่บ้านแล้วก็ไปลอยอังคารที่วัดหงทองก็คือจะลอยในช่วงเที่ยงวันนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งลูกพี่ลูกน้องของคุณใหม่ผู้ตายเนี่ยลูกพี่ลูกน้องที่มาชื่อว่าคุณศักดิ์โชตินะคะบอกว่าวันนี้เขาเป็นคนขอไม่ให้พรมาเข้าร่วมพิธีเก็บกระดูกพี่ชายเพราะเขาโกรธมากอยากจะตัดขาดกับพรไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาคุยกันอีกแล้วคุณศักดิ์โชติเนี่ยบอกว่าผมมารักพี่ผมมากนะเรื่องชู้ของพรเนี่ยผมคิดว่าพี่ชายผมอ่ะเผลอๆจะรู้เรื่องอยู่แล้วแต่เพราะ
รักพรมากก็เลยไม่เคยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาใครเลยวันนี้ก็มาเก็บกระดูกครับเพื่อที่จะไปลองทานเก็บกระดูกครับผมอันนี้เห็นว่ามีการขอความร่วมมือไม่ให้คุณพรเนี่ยมาร่วมพิธีเก็บกระดูกด้วยทำไมครับมันก็อยากให้ขาดกันไปเลยครับคือหลังจากสอบขอศพเสร็จก็ที่เหลือก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาจัดการแล้วเดี๋ยวจัดการต่อเองได้ไปเลยคุณพรนะเขาสัมภาษณ์ไปว่าเขาจะไม่มีสามีไม่มีแฟนในตลอดเลยเราเห็นมีความเห็นยังไงในเรื่องนี้บ้างเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับผมมันจะเป็นยังไงก็เรื่องมันแล้วแต่เวทกรรมมันนะนี่คือทางครอบครัวยังรอความชัดเจนในทางคดีนะคะให้ตำรวจได้ขยายผลต่อไปทางญาติก็ตัดขาดนะฮะระหว่างทั้งสองฝ่ายเพราะว่าก็ใหม่ก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะว่าตัวของพรเองเนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาเคยมีการเหมือนกับมีเรื่องหลุดออกมาแหละว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้งท้องกับทางฝั่งช่างกิจคนที่ฆ่าสามีเธอนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยตัวเธอเองก็ออกมาชี้แจงว่าไอ้เรื่องที่บอกท้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เธอโกหกนะฮะคือพูดเล่นๆกับกิจเนื่องจากว่าต้องการเรียกร้องความสนใจวันนี้มันมีแชทหนึ่งที่มันหลุดออกมานะครับคุณผู้ชมว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้มันมีแชทถึงขนาดที่ตัวของในกิจผู้ต้องหานะฮะแชทไปคุยกับหัวหน้างานเขาเลยนะหลังจากที่พรมาบอกว่าพรท้องกับเขาอ่ะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมฮะกิจพิมพ์ไปหาหัวหน้างานบอกว่าเนี่ยเมียท้องหัวหน้างานก็ตอบรับกลับมาบอกโอเครู้เรื่องแล้วเอาอย่างตามนั้นแหละท้องจะมีลูกแล้วเลิกเกเรคือประมาณว่าเจ้าตัวจะมีลูกแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะเป็นคนดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีลูกแล้วตั้งชื่อลูกไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยมีการตั้งชื่อลูกด้วยนะครับจากรายงานบอกว่าตั้งชื่อลูกว่าน้องพอพาแล้วกันนะไม่ต้องไปพูดชื่อหรอกแต่ว่ามันไม่มีการท้องเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีแชทอีกส่วนหนึ่งลักษณะเหมือนกับเป็นช่วงที่นายกิจกับพรเนี่ยคุยกันช่วงจีบกันใหม่ๆเป็นแชทสนทนาในกลุ่มงานเริ่มจากมีคำว่าเมื่อคืนก็ทักมาชวนพรเนี่ยไปลอยกระทงหลังจากนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาพิมพ์ต่อว่าแหมงามเลยนะรู้ไหมว่าเราเนี่ยมีผัวอยู่แสดงว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็อาจจะพอรู้ถึงความสัมพันธ์ตรงนี้ดีนะครับนี่นะฮะมีผัวไม่มีผลเนี่ยเธอตอบกลับไปเธอตอบกลับไปคุณพรนะฮะอ่าฮะมีผัวไม่มีผลนะครับส่วนในทางคดีคุณผู้ชมคะก็วันนี้มีรายงานบอกว่าวรรณพรเนี่ยจะเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพราะว่าตำรวจจะให้พรเป็นเจ้าทุกข์แทนใหม่ในฐานะที่เธอเป็นภรรยานะคะเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับ4คนก็คือโอ๊ตนันทพัฒน์หลานของกิจแล้วก็แท็บปานเทพในการสุขสงกรานต์แล้วก็นิวอภิสราในข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวเนื่องจากว่าเจ้าทุกข์ที่แท้จริงก็คือคุณใหม่เนี่ยถูกฆาตกรรมเสียชีวิตไปแล้วก็เลยต้องให้ภรรยามาร้องทุกข์แทนนะคะตำรวจจะให้ภรรยาเป็นเจ้าทุกข์แทนส่วนว่าตัวของวรรณพรจะมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ตำรวจบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรชี้เชื่อมโยงไปถึงพรเลยแถมยังมีข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุอ่ะช่างกิจอ่ะส่งข้อความไปให้กำลังใจพรหลังจากลงมือฆ่าคุณใหม่สามีพรเสียชีวิตไปแล้วก็เลยน่าเชื่อได้ว่าพรเนี่ยอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนี่นะครับอ่ะก็เรื่องของทางคดีก็จับได้แกอุ้มฆ่านะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลของคดีนี้นะคุณผู้ชมฮะสารตั้งต้นมันคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนโลกหลายใบแล้วก็กลายเป็นคดีอุ้มฆ่าทิ้งศพเฉยเลยคดีหึงหวงอย่างชัดเจนนี่นะครับ